Twitter ครับนำเอาฟีเจอร์การยืนยันตัวตน2ชั้นผ่าน SMS ออกไปนะครับทำให้ผู้ใช้หลายคนนะครับพูดคุยไปเสียเดียวกันว่าแล้วฉันจะใช้อะไรในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับบัญชีกันล่ะเดี๋ยววันนี้เรามีวิธีง่ายๆมาบอกกันนะครับถ้าพร้อมแล้วมารับชมไปด้วยกันเลยTwitter นะครับได้ประกาศครับว่าเขาจะเอาฟีเจอร์การยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นผ่าน SMS นะครับหรือว่าที่เราคุ้นกันเนี่ยก็คือตัว OTP ที่ส่งมายังโทรศัพท์ของเรานะครับตัวนี้เนี่ยจะนำออกไปสำหรับผู้ใช้ทั่วไปครับนำไปให้กับผู้ใช้ที่ใช้งาน Twitter Blue นะครับซึ่งจะต้องเสียค่าสมัครรายเดือนเริ่มต้นอยู่ที่$8เป็นต้นไปนะครับซึ่งณตอนนี้ประเทศไทยก็ยังใช้ Twitter Blue ไม่ได้แต่ว่าเขาจะเอาฟีเจอร์ตัวนี้ออกครับหลายคนก็เลยกังวลกันครับว่าอ้าวแล้วเอาฟีเจอร์ตัวนี้ออกไปแล้วความปลอดภัยของบัญชี Twitter ของเราเนี่ยมันจะลดลงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูไปด้วยกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะดูเนื้อหาเนี่ยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Emot Official กันเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่นำมาให้กับทุกคนตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความปลอดภัยกันก่อนนะครับหากเราไม่ได้เปิดใช้ฟีเจอร์การยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นผ่านทาง Twitter ตัวนี้มันจะเกิดอันตรายกับบัญชีของเรายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะสมมติตัวเองแล้วกันนะฮะว่าผมเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่หวังดีนะครับที่ผมได้ไปเก็บข้อมูล username ครับแล้วก็ไปดาวรหัสพาสเวิร์ดของคุณ1 iMode ได้นะครับแล้วจะนำมาล็อกอินใน iPad เครื่องนี้นะครับผมก็แค่กดล็อกอินครับนี่นะฮะแล้วก็ใส่ข้อมูลต่างๆเข้าไปเลยนะครับข้อมูลต่างๆตรงนี้เนี่ยก็อาจจะหลุดออกมาได้จากสถานการณ์หลายๆสถานการณ์ครับอาจจะหลุดจากตัวของผู้ใช้เองบ้างนะครับหรือว่าข้อมูลที่แฮกเกอร์เขาไปแฮกมานะครับหรือพาสเวิร์ดที่ตั้งเอาไว้แล้วมันมีความปลอดภัยต่ำนะครับอย่าง1 2 3 4 A B C D อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เราจะเห็นเลยนะครับว่าหากเป็นผู้ที่ไม่หวังดีนะครับล็อกอินรู้อีเมลรู้ยูสเนมนะครับหรือว่ารู้พาสเวิร์ดเนี่ยก็สามารถล็อกอินได้เลยแล้วมือถือของเจ้าของแอคเคาท์อย่างคุณ1 iMode ตรงนี้นะครับไม่มีการเด้งแจ้งเตือนเลยนะครับว่ามีการล็อกอินบัญชี Twitter จากอุปกรณ์อื่นนะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความน่ากังวลครับเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยครับว่าบัญชีของเราที่ล็อกอินในอุปกรณ์อื่นเนี่ยจะไปทำเรื่องอื่นๆที่ไม่ดีนะครับโดนแอบอ้างเอาไปของเงินคนอื่นอะไรครับเราไม่มีทางรู้ได้เลยจนกว่าคนอื่นจะมาบอกเรานั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมมีวิธีการครับในการเพิ่มความปลอดภัยบนบัญชี Twitter ของเรามาฝากทำได้ง่ายๆเดี๋ยวทำด้วยกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องมีก็คือโทรศัพท์นะฮะสมาร์ทโฟนที่เราล็อกอินบัญชีตัว Twitter อยู่แล้วก็อุปกรณ์อะไรก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ iPad นะครับเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวผมใช้ iPad Air 5ตัวนี้นะครับ2ตัวนะฮะแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Google Authenticator นะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยมันใช้ได้หลายแอปพลิเคชันแต่ผมมองว่าตัวนี้เนี่ยจากที่ลองมาเนี่ยมันใช้ง่ายนะฮะแล้วก็ทำความเข้าใจได้ง่ายนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับวิธีการแรกนะครับให้เราเข้ามาที่ Twitter นะครับจากนั้นนะครับกดที่ตัวโปรไฟล์ของเราเลื่อนลงมาด้านล่างนะฮะกดที่การตั้งค่าแล้วก็ความเป็นส่วนตัวนะครับจากนั้นกดที่ความปลอดภัยและการเข้าถึงบัญชีแล้วก็เลือกที่ความปลอดภัยครับแล้วก็จะเห็นเมนูนะครับการยืนยันตัวตนแบบ2ปัจจัยนะครับคลิกได้เลยซึ่งจะมี3ออปชันให้เราเลือกนะครับสำหรับออปชันแรกด้านบนสุดนะครับเป็นออปชันที่ผมได้บอกไปนะครับว่าตัว Twitter เนี่ยเขาจะนำฟีเจอร์ตัวนี้ให้ใช้เฉพาะคนที่สมัคร Twitter Blue เท่านั้นนะครับวันนี้เราก็เลยต้องปรับมาใช้วิธีการยืนยันผ่านแอปพลิเคชันนะครับสำหรับ2ปัจจัยตัวนี้นะฮะก็สามารถกดได้เลยครับที่แอปยืนยันตัวตนนะครับหลังจากนั้นให้เราใส่รหัสผ่านของ Twitter ของเราก่อนนะครับเสร็จแล้วก็กดที่มาเริ่มต้นกันตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นเขาจะขึ้นว่าให้เราเชื่อมต่อแอปกับบัญชี Twitter ของเรานะครับก็คือให้เรากดที่ลิงก์บนอุปกรณ์อื่นครับเราจะเห็นนะครับว่ามี QR Code ตัวนี้ขึ้นนะครับให้เราเซฟภาพหน้าจอป๊าบนะครับเสร็จแล้วก็ AirDrop ครับให้กับอุปกรณ์อื่นพอเรา AirDrop รูปเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้ามาที่แอปพลิเคชัน Google Authenticator นะครับกดเริ่มต้นใช้งานครับแล้วก็กดคำว่าสแกน QR code แล้วก็สแกนได้เลยครับง่ายๆพอสแกน QR code เสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามีรหัสส่งเข้ามาในแอปพลิเคชันของ Google Authenticator นะครับรหัสตัวนี้ง่ายๆเลยครับเขาจะเหมือนกับ OTP ที่ส่งมาทาง SMS ของเรานะครับเพียงแต่ว่าเป็นตัวเลข OTP ที่อยู่ในแอปพลิเคชันของ Google นะฮะตัวนี้เราสามารถใช้งานแทนตัว SMS ได้เลยนะครับเดี๋ยวใช้งานให้ดูนะครับเราสลับมาที่แอปตัว Twitter ที่เราได้ทำไว้ก่อนหน้านะครับแล้วก็กดเลือกที่ป้อนรหัสครับตัวนี้นะครับให้เรานำรหัสในแอป Google Authenticator มาใส่นะครับหากใครใส่ไม่ทันนะครับเดี๋ยวตัวรหัสมันจะรีให้ใหม่ก็ใส่ตัวใหม่นะครับ
แล้วก็กดยืนยันครับนี่ครับง่ายๆเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็กดเสร็จสิ้นได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นแล้วครับว่าตอนนี้เนี่ยเราเปิดใช้การยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นบน Twitter ผ่านแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหากผมล็อกอินบัญชี Twitter ของผมในอุปกรณ์อื่นเนี่ยมันจะใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวขอ iPad ของทีมงานหน่อยครับนะฮะอันนี้เป็นเครื่องที่ผมไม่เคยล็อกอินมาก่อนนะครับง่ายๆนะฮะเราก็กดล็อกอินไปเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นใส่ชื่อ ID ของเราไปนะฮะพอเราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเขาให้เราป้อนรหัสยืนยันของเรานะครับซึ่งรหัสยืนยันตรงนี้เอาที่ไหนก็เอาที่แอปของ Google Authenticator ครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะครับจึ๊บโอเครหัสมันจะรีนะครับมันจะขึ้นเป็นสีแดงแล้วก็รอรหัสรอบใหม่นะครับ83ปึ๊บจากนั้นเราก็สามารถล็อกอินเข้าตัว Twitter ของเราได้แล้วนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็น1วิธีนะครับในการที่เพิ่มความปลอดภัยให้กับบัญชี Twitter ของเรานะครับโดยที่เราไม่ต้องสมัคร Twitter Blue เพื่อใช้การยืนยันตัวตน2ชั้นผ่าน SMS นั่นเองครับตัวนี้โน้ตไว้นิดนึงนะครับสำหรับแอป Google Authenticator ครับต้องระวังไม่ให้สมาร์ทโฟนที่เราเชื่อมบัญชี Twitter กับตัว Google Authenticator ตัวนี้หายนะครับเพราะว่ารหัสที่เราจะใช้ในการล็อกอิน Twitter เนี่ยมันจะมาจากสมาร์ทโฟนเครื่องนี้เท่านั้นครับซึ่งนอกเหนือจากแอปพลิเคชันตัว Google Authenticator นะครับยังมีแอปพลิเคชันอื่นๆที่รองรับฟีเจอร์การยืนยันตัวตน2ชั้นของ Twitter ด้วยนะครับใครที่ไปใช้งานแอปอื่นๆมาแล้วก็สามารถมาแชร์ประสบการณ์ใช้งานแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆได้ในช่องคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMod Official เป็นกำลังใจให้ทีมงานกันด้วยนะฮะผม1 iMod ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ